بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ชูกรต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่พระองค์นั้นได้รวมบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายมารวมตัวกันณบ้านที่มีความบารอกะห์ขอบคุณบังฟาริบและครอบครัวตลอดจนกลุ่มอัตตารบาวียะห์ซึ่งเป็นญะมาอะห์สำคัญที่ตั้งขึ้นมาเพื่อมีเป้าประสงค์เพื่อที่จะเน้นส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาเน้นการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยมีวัคซีนด้วยการมียาสำคัญเพื่อที่จะเข้ามาทำให้หัวใจของผู้ศรัทธานั้นอยู่ในภาวะของการเฝ้าระวังพฤติกรรมของตนเองอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ในหัวข้อที่จะนำเสนอให้กับพวกเราในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในสังคมร่วมสมัยเป็นหัวข้อที่พี่น้องมองว่าอาจารย์จะคุยเรื่องอะไรเพราะที่เคยได้ยินเนี่ยเวลาเขามีการบรรยายกันเนี่ยก็ต้องพูดมาตรงๆเลยว่าจะให้เข้าสวรรค์หรือตกนรกหรือทำได้หรือทำไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยหัวข้อกว้างๆที่เริ่มต้นด้วยการสื่อสารเนี่ยอาจจะเป็นคำสมัยใหม่เพราะเนื่องจากว่าเราอยู่ในยุคของการมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนคนละเครื่องมีไอทีมีโซเชียลมีเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่อยู่ในมือก็เลยทำให้การสื่อสารเนี่ยเป็นมิติสำคัญที่เราต้องคุยการสื่อสารไม่ได้เป็นหน้าที่ของคนที่เป็นสื่อมวลชนอย่างเดียวแต่การสื่อสารนั้นเป็นพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นเป็นนักสื่อสารมวลชนและอัลลอฮ์ก็เรียกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดเป็นผู้ที่นำสารจากพระผู้เป็นเจ้ามาบอกกับพวกเรารอซูลุลลอฮ์เป็นผู้นำสารจากอัลลอฮ์ก็คือเป็นผู้สื่อข่าวจากอัลลอฮ์มาบอกกับพวกเราในอัลกุรอานที่มีปรากฏไว้นะครับว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาละมีนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้ส่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในคำนี้เนี่ยมีคำว่าสื่อสารมวลชนอยู่อัรซัลนาก็คือการสื่อสารส่งสารส่งรอซูลมาอัรซัลนาอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาละมีนเพื่อทำหน้าที่นำคุณลักษณะแห่งความเมตตามาสู่มนุษยชาติมาสู่สากลโลกทำไมต้องคุยถึงเรื่องราวของมารยาทของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าด้วยการสื่อสารพี่น้องครับ ดูเหมือนจะเป็นคำวิชาการเกินไปเป็นคำที่ใช้ในงานวิจัยเป็นคำที่ใช้ในการข่าวแต่ถ้าเราจะขยับตนเองมาสู่การเข้าใจแบบง่ายๆนั่นก็คือการสื่อสารประกอบด้วยการพูดการสื่อสารประกอบด้วยการแสดงออกมันก็ยากอีกการแสดงออกนั่นหมายความว่าไม่ต้องพูดก็ได้แต่แสดงออกให้ถูกต้องหรือแสดงตนเองอยู่ในสังคมให้มันถูกต้องถ้ามีการพูดก็ต้องพูดให้ใช้วิธีการพูดที่ถูกต้องจะอยู่ในสถานะของคนที่เป็นผู้รู้ในการพูดสอนให้กับสังคมก็ตามหรือจะอยู่ในสถานะของคนที่เป็นผู้ปกครองที่เป็นพ่อแม่ที่ต้องพูดกับลูกก็ตามหรือในหน้าที่ของคนที่เป็นลูกที่จะต้องสื่อสารกับพ่อแม่ก็ตามทั้งหมดนั้นเราเรียกว่าการสื่อสารทั้งสิ้นพี่น้องครับโอกาสที่เรามารวมตัวอย่างนี้เนี่ยนะครับพี่น้องครับเราเรียกว่าเป็นการเรียนรู้เวลาเราเรียนรู้เนี่ยเราต้องการสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือว่าเราต้องการที่ให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นโปรดปรานในสิ่งที่เรามีความตั้งใจเรียนรู้และเราก็ต้องการที่จะปฏิบัติด้วยผมอยากจะนำคำของอุลามะนะครับซึ่งปรากฏในกิตาบของมะตันซุบาบฟีอิลมินฟิกฮ์อะลามัซฮับอัชชาฟิอียะห์นะครับซึ่งเชคอะห์มัดอิบนุรุสลานอัชชาฟิอีซึ่งเป็นคนที่อยู่ในแนวคิดของอิหม่ามุชชาฟิอีได้กล่าวไว้นะครับว่าวะกุลมันบิฆอยริอิลมินยะอ์มัลอะมาลูฮูมัรดูดะตุลลาตุกบัลคำนี้นะครับเวลาเราพิจารณาความหมายเนี่ยปรากฏว่าทำให้เราต้องเรียนรู้ครับถ้าเราปฏิเสธไม่เรียนรู้เนี่ยนั่นหมายความว่าอามัลอิบาดะห์ของเราเนี่ยก็ถูกปฏิเสธไม่ถูกตอบรับด้วยซึ่งเรากลัวมากสิ่งเหล่านี้ครับเชครุสลานเนี่ยได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับว่าและทุกๆคนที่ได้ปฏิบัติอามัลเข้าใจอามัลไหมครับอามัลเนี่ยง่ายๆเวลาทำอามันหมายถึงว่าทำคุณงามความดีและอามันไม่ได้หมายความว่าเราต้องละหมาดอย่างเดียวอามันที่ปรากฏในกุรอานอามัลซอลิฮุนอามันที่ซอลิฮ์อามันที่เป็นคุณงามความดีการปฏิบัติที่เป็นคุณงามความดีนั่นหมายความว่าสิ่งที่เป็นสุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือสิ่งที่ควรแก่การปฏิบัติและสิ่งนั้นเป็นเรื่องดีในระดับของไม่มีใครมาว่าเราเป็นคนที่ไม่ดีครับอย่างเช่นการให้อาหารกับคนถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่มีศาสนาไหนเลยที่ปฏิเสธการให้อาหารเหมือนกับในช่วงของโควิดที่ผ่านมามุสลิมหันมาสนใจในการให้อาหารให้กับเพื่อนมนุษย์แม้จะนับถือศาสนาใดก็ตามนั่นคือการปฏิบัติอามันที่ซอลิฮ์และการประกอบอามันที่ซอลิฮ์หรืออามันที่เป็นคุณงามความดีไม่ได้จำกัดว่าเราจะต้องมอบให้กับมุสลิมเท่านั้นซึ่งไม่เหมือนกับสิ่งที่มาจำกัดในสิ่งที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาระบุว่าให้เรานั้นปฏิบัติสิ่งนี้กับมุสลิมแต่ในความเป็นมนุษย์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเราสามารถที่จะใช้หลักเกณฑ์ของศาสนาทั้งหมดมาปฏิบัติได้อย่างเช่นให้อาหารถ้าเราให้อาหารละศีลอดให้กับคนมุสลิมเพราะเขาต้องละศีลอดเราก็สามารถที่จะให้อาหารละศีลอดให้กับพี่น้องที่ยากจนที่ไม่ใช่คนนับถือศาสนาอิสลามก็ให้ได้ถ้าเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมเกิดไฟไหม้เกิดบ้านพังพายุที่เราเห็นในข่าวต่างๆแล้วก็มีการขอบริจาคพวกเรากลัวที่จะบริจาคให้กับหมายเลขบัญชีทางช่องนั้นช่องนี้เพราะกลัวว่าไปให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมฉะนั้นผมพยายามที่จะสื่อสารความดีนี้ในสังคมร่วมสมัย ให้เราได้เข้าใจว่าบริจาคเถอะถ้าเราเห็นว่าเขากำลังลำบากคนแก่ไม่มีพ่อแม่มาดูแลเขาแล้วก็กำลังถูกฉายออกมาในทีวีว่าเขาเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเราเห็นเด็กกำพร้าที่ไม่นับถือศาสนาอิสลามแต่เขาถูกทอดทิ้งเนี่ยเราต้องบริจาคให้เขาด้วยครับเราอย่าเลือกที่จะบริจาคเฉพาะช่องที่เป็นช่องที่เราคิดว่าน่าจะเป็นช่องที่เราชอบอย่างเดียวหรือช่องทีวีมุสลิมอย่างเดียวแต่ช่องอื่นๆที่เป็นลักษณะของการสื่อสารความดีเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะปฏิบัติแล้วก็มอบศีลของเราให้ได้เหมือนกันผลปฏิบัติแบบนี้เนี่ยบ่อยครั้งแล้วก็บอกกับลูกบ่อยครั้งและลูกก็จะเป็นคนที่เมตตาสงสารทำไมอบีสงสารจังอบีให้เขาสิ10 บาท20 บาทส่งให้เขาเลยโอนเลยโดนลูกเนี่ยสั่งให้โอนเลยทำให้เราฝึกว่าเมื่อลูกสงสารเช่นนั้นเราก็หวังว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะได้เมตตาเราในวันเกียรมาด้วยฉะนั้นทุกๆคนเนี่ยที่ได้ปฏิบัติอามันโดยที่เขาเนี่ยปราศจากซึ่งวิชาความรู้เข้ามาขยับใหม่แน่แท้เนี่ยอามันของเขาเนี่ยก็จะถูกปฏิเสธและไม่ถูกตอบรับอะมาลูฮูมารดูดะตุลลาตุกบัลเราก็รู้สึกกลัวนะครับว่าเวลาการปฏิบัติอะไรใดๆก็ตามเนี่ยแต่อัลลอฮ์ไม่รับรองเนี่ยเราก็กลัวว่าเปล่าประโยชน์นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ในขณะนี้ก็คือส่งเสริมให้เราละหมาดแล้วให้รู้ว่าละหมาดทำไมเวลาทำความดีแล้วเนี่ยทำความดีทำไมเวลาดูแลพ่อแม่เนี่ยดูแลพ่อแม่ทำไมมันไม่ได้เป็นค่านิยมบอกว่าเราต้องทำดีกับพ่อแม่เพียงเท่านั้นไม่ได้เป็นค่านิยมว่าเราเนี่ยจะต้องดูแลเด็กกำพร้าเพียงเท่านั้นแต่เราต้องครวญตระหนักรู้ต้องให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ว่าทำไมจะต้องช่วยเหลือเด็กกำพร้าทำไมจะต้องช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนี่แหละเราจะได้สัมผัสกับรสหวานสัมผัสกับการทำอิบาดะห์การทำอามัลต่างๆหรือสัมผัสกับความเป็นมนุษย์ที่เวลาทำความดีใดก็ตามเรารู้สึกว่าเราทำความดีเพราะเป็นหน้าที่ของเราเพราะอัลเลาะห์ใช้ให้เราทำความดีพี่น้องครับหะดีษหนึ่งที่พวกเราคุ้นกันนะครับตะลับุลอิลมิฟะรีฎะตุนอะลากุลลิมุสลิมพวกเราเนี่ยท่องจำฟะฎูอีนเนี่ยท่องจำคนเรียนระดับไหนท่องจำแต่ไม่แปลกถ้าหากว่าเราจะคุยกันอีกนะครับการแสวงหาความรู้เป็นวาญิบเหนือมุสลิมแสดงว่าคนที่ไม่เรียนหนังสือบาปไหมบาปเราต้องเรียนหนังสือเพราะหุกมของการเรียนต้องเรียนและการเรียนต้องอยู่ในห้องไหมไม่ต้องอยู่ในห้องวันนี้เราเรียนในระบบเรียนนอกระบบเรียนแบบอัธยาศัยในสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียนยังไงเรียนแบบนี้เลยเรียนแบบบ้านบังฟาริดเนี่ยเรียนแบบบ้านหลายๆคนที่ต้องการที่จะจัดมุมของการศึกษาอิสลามแบบนี้คือเรียนแบบบ้านสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราต้องสมัครไหมไม่ต้องสมัครรู้ข่าวก็มาเรียนกันเชิญผู้รู้มาเรียนสลับกันไปหาหัวข้อให้สลับกันไปให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราได้รสนิยมจากการเรียนรู้จากผู้รู้ต่างๆสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมีคนเชี่ยวชาญทางด้านกุรอานมีคนเชี่ยวชาญทางด้านอะไรครับทางด้านดาราศาสตร์สอนเหมือนกันจนถึงทุกวันนี้ที่มัสยิดฮารอมครับที่มักกะและมะดีนะห์เนี่ยนะครับที่เป็นฮารอมัยอัชชะรีฟัยถ้าใครที่ไปมักกะเนี่ยจะรู้ว่าทำไมต้องมีครูสอนหลังละหมาดทุกเวลาเลยเราสังเกตไหมนั่นคือแบบของการศึกษานะมันคือรูปแบบมันเป็นอารยธรรมของการศึกษาในอดีตซึ่งไม่ต้องสมัครและไม่ต้องมีใบปริญญาแต่ผู้รู้ที่เป็นอาวุโสเหล่านั้นเนี่ยจดจำหะดีษ จดจำกุรอานมีความรู้สามัญด้วยเป็นช่างเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากสอนลุกขึ้นมาที่เสาใดเสาหนึ่งทุกคนก็มาฟังเขาแม้กระทั่งคนตาบอดที่มีความรู้อ่านหนังสือไม่ได้แต่มีผู้ช่วยเนี่ยอ่านก่อนเพราะอะไรมุฟตีเนี่ยคนที่เป็นผู้วินิจฉัยปัญหาในซาอุนะครับจะเป็นคนตาบอดที่เป็นหัวหน้าระดับคนที่วินิจฉัยปัญหาประธานที่คนที่ฟัตวาปัญหาสูงสุดเนี่ยของซาอุดีเป็นคนตาบอดแต่เขามีความจดจำในเรื่องของหลักฟิกหลักข้อบัญญัติกุรอานหะดีษเยอะมากและมีผู้ช่วยของเขาในอ่านและเขาก็จำอ่านแล้วก็จำและมีการอธิบายเพิ่มว่าหะดีษนี้เนี่ยต้องการอะไรอ่านเสร็จเขาก็อธิบายอ่านเสร็จจนกระทั่งตัวเขาเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่เลื่อมใสในการตอบปัญหาโดยที่ไม่ต้องมีหนังสือตั้งข้างหน้าและเขาจะรู้ว่าเวลาเขาตอบปัญหามันคือสิ่งที่เขาเคยฟังจากลูกศิษย์ของเขาอ่านทบทวนให้เขาตลอดเวลานะครับวันนี้ที่บ้านเราเนี่ยถามว่าเวลาคนพิการคนเจ็บป่วยเหมือนจะหมดหนทางในการเรียนรู้เราไม่มีความสามารถที่จะให้ลูกหลานของเราเนี่ยมาอ่านบทความให้เราฟังเรื่องราวศาสนาเพราะเราคิดว่าเวลาใครจะเรียนรู้อะไรมันจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเองอยากรู้ก็เรียนด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานถ้าโต๊ะเนี่ยอยากเรียนรู้แต่อ่านหนังสือไม่ออกโต๊ะต้องทำยังไงวันนี้ถ้าลูกหลานไม่ช่วยโต๊ะจะไม่มีความรู้เลยแชร์จะไม่มีความรู้เลยเพราะลูกหลานไม่อ่านให้เพราะลูกหลานเนี่ยแชทอยู่เพราะลูกหลานไม่มีเวลาที่จะมาเรียนรู้กับโต๊ะแบบนี้แค่อ่านบทความอย่างเดียวอ่านหนังสือศาสนาวันนี้เรื่องละหมาดวาญิบข้อที่หนึ่งต้องปฏิบัติเนี่ยอ่านให้โต๊ะฟังให้แชร์ฟังเนี่ยในระดับของลูกหลานเนี่ยเราทำน้อยเราไม่ค่อยมีครับเรื่องแบบนี้ครับเพราะเป็นค่านิยมที่เราไม่ค่อยได้สร้างค่านิยมเพราะเราถือว่าประเทศไทยเนี่ยอยากเรียนอะไรต้องเรียนเองถ้ามีความสามารถก็ให้เรียนเองให้มีความสามารถเองค้นคว้าเองไปหาหนังสือเอาเองไม่อ่านหนังสือไม่อ่านหนังสือตั้งใกล้ๆสังคมที่เป็นค่านิยมในแบบของการเอาหนังสือมาวางใกล้ๆเนี่ยจะมีส่วนน้อยซึ่งหลายท่านอาจจะมีก็ได้มุมเวลานอนเนี่ยก็จะมีหนังสือวางไว้แล้วก็อ่านแล้วก็นอนพอตามองไม่เห็นก็หมดหนทางนอกจากฟังบรรยายดูทีวีเท่านั้นถึงจะได้เรียนหนังสือนะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมมาย้ำนะครับว่ามันเป็นวาญิบเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็เวลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต้องการให้ใครเนี่ยนะครับได้รับความดีที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขาเนี่ยอัลเลาะห์ก็จะทำให้เขาเนี่ยเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเราก็คุ้นอีกนะครับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่ามันยูริดิลลาฮุบิฮิไครันยุฟักกิฮุฟิดดีนบุคคลใดก็ตามที่อัลเลาะห์ทรงประสงค์ให้เขาเนี่ยนะครับได้รับความดีที่ยิ่งใหญ่ถ้าอัลเลาะห์ต้องการนะถ้าอัลเลาะห์ต้องการให้เขาเนี่ยได้รับความดีที่ยิ่งใหญ่อัลเลาะห์เนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยเข้าใจศาสนาการเข้าใจศาสนาคืออะไรครับการเข้าใจศาสนานั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติศาสนาด้วยการมีความรู้เพราะถามว่าเราละหมาดวันนี้เรารู้ว่าเราต้องละหมาดทำไมจะต้องอ่านฟาติฮะทำไมจะต้องอ่านอัตตะฮิยาเราเคยไปเปิดดูความหมายไหมบางทีไม่รู้ครับจนถึงทุกวันนี้เราท่องครับเราท่องขั้นตอนเนี่ยเป็นมืออาชีพในการละหมาดอัลลอฮฺอักบัรวัจญะตูเนี่ยท่องจบเลยเพราะเคยสอบฟัรฎูอีนได้ที่หนึ่งมาเนี่ยไอ้ท่อนนี้แหละอ่านฟาติฮะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมท่องแต่ไม่รู้ว่าความหมายอะไรแต่เราท่องครับกุลอาอูซุบิร็อบบินนัสอ่านซูเราะห์อีกก็ไม่รู้อีกความหมายว่าอะไรพอลงรุกูอ์ลงไปซุบฮานะร็อบบิลอาซีมแปลว่าอะไรแต่ก็ท่องมาแปลว่าอะไรไม่รู้ฉะนั้นผมอยากให้พี่น้องเนี่ย เชิญชวนให้พี่น้องเนี่ยลองไปเปิดดูสิขั้นตอนที่เราอ่านในละหมาดทั้งบนเนี่ยมีความหมายว่าอะไรและพี่น้องจะได้มีความรู้สึกว่าตอนเราเคาะลงไปเนี่ยเรากำลังเหมือนอ่านความหมายเลยเวลาสุญูดลงไปเนี่ยซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาเนี่ยเรารู้เลยว่าเรากำลังคุยกับอัลลอฮ์เนี่ยเรื่องอะไรเป็นการลงทุนที่ง่ายเพราะเราท่องอยู่แล้วไงเราไม่ต้องไปหาหนังสือที่อื่นแค่ไปหาความหมายอย่างเดียวนะครับไปหาความหมายอย่างเดียวแล้วก็อ่านทบทวนเนี่ยและเวลาเราละหมาดเราก็จะได้รู้สึกว่ามันหวานฉ่ำกับการที่เรานั้นเข้าใจความหมายในขั้นตอนของการละหมาดทั้งหมดเพราะเราต้องการที่จะให้อัลลอฮ์เนี่ยให้ความดีที่ยิ่งใหญ่แก่เราและเราก็จะได้เข้าใจศาสนาด้วยการเรียนรู้ด้วยเช่นกันนะครับและที่สำคัญนะครับเวลาเราไม่รู้เนี่ยในสิ่งที่ผมยกตัวอย่างเกี่ยวกับการเรียนรู้นะครับมันคือสิ่งที่จะเชื่อมโยงไปสู่การสื่อสารถ้าการสื่อสารหรือการพูดแบบไม่มีความรู้เนี่ยจะมีปัญหาเพราะมีแต่คนอยากบอกแต่ไม่รู้ทั้งบทในสิ่งที่บอกก็เลยมีปัญหากับสังคมนะครับฉะนั้นเวลาเราไม่รู้ต้องถามผู้รู้ในกุรอานบอกว่าฟัสอาลูอัลลซิกอินกุนตุมลาตะละมูนพวกท่านจงถามถ้าหากพวกท่านไม่รู้ชัดเจนไหมครับถ้าไม่รู้ต้องถามครับอย่าทำรู้เหมือนกับที่เราโทรไปในรายการทีวีเนี่ยโทรไปทาง GM หรือยาตีมก็ตามเนี่ยฉันเนี่ยลุกขึ้นละหมาดอาบน้ำละหมาดแล้วก็ไปสัมผัสกับสามีน้ำละหมาดตกไหมบางคนยังไม่รู้เลยว่าสามีภรรยาเนี่ยสัมผัสได้แต่เราไม่รู้ไงถ้าไม่รู้ก็ต้องถามนะครับอันนี้คือกรอบที่จะทำให้เรารู้สึกว่าการเรียนรู้เนี่ยมีความสำคัญยิ่งและการเรียนรู้เนี่ยนะครับจะทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นการเดินทางที่จะต้องมีการลงทุนครับการเรียนรู้ต้องลงทุนเหมือนกับที่พวกเราเนี่ยเดินทางออกจากบ้านเนี่ยมาที่นี่เนี่ยต้องลงทุนถ้าหัวใจไม่มาก่อนเรามาไม่ได้ถ้าเราไม่เนียดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้วเนี่ยเราไม่มาครับเพราะเราตั้งใจมาเรียนรู้ฉะนั้นเวลาเราตั้งใจว่าเราจะเรียนรู้แม้จะเดินทางจากไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์เนี่ยจะให้ความโปรดปรานแก่เราเหมือนกับในที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่ามันซะละกะฏอรีกันยัลตะมิสฟีฮิอิลมันซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิฏอรีกันอิลัลญันนะฮ์เป็นหะดีษซอฮีฮ์มุสลิมนะครับบุคคลใดก็ตามที่ออกเดินทางเพื่อแสวงหาความรู้แน่นอนอัลลอฮ์จะทรงทำให้หนทางไปสู่สวรรค์เนี่ยเป็นที่ง่ายดายเหมือนกับที่เราส่งลูกของเราไปเรียนต่างถิ่นนะครับเราต้องการบอกให้กับลูกๆของเราต้องการจะบอกกับตัวเราที่ไปตามงานการกุศลต่างๆว่าทำไมจะต้องไปฟังบรรยายจากอาจารย์ด้วยทำไมจะต้องไปแสวงหาความรู้ทำไมอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยจะต้องเดินทางไปหาอิหม่ามมาลิกข้ามประเทศทำไมคนในอดีตจะต้องไปหาบอบอนั้นปนอนั้นปนอนี้โรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้นั่นคือการแสวงหาความรู้เพราะจะทำให้หนทางที่เขาจะไปสวรรค์เนี่ยมีความง่ายดายคนไม่เรียนรู้คนไม่แสวงหายากครับมันจะไปขึ้นสวรรค์ได้ยังไงจะเดินทางไปสู่สวรรค์ได้ยังไงเพราะชีวิตไม่ได้แสวงหาเลยอยู่นิ่งๆบอกว่าจะเข้าสวรรค์มันง่ายเกินไปครับอยู่นิ่งๆบอกว่าอยากจะเข้าสวรรค์อยู่นิ่งๆบอกว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้ความดีจะให้บุญมันไม่ง่ายนะครับฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ระบุอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการตอบแทนกลับมาเนี่ยนะครับมักจะมาด้วยความยากแต่เวลาความยากนั้นมันจะทำให้ความง่ายเกิดขึ้นเมื่อใดที่เรามีการปฏิบัติงงไหมครับเหมือนที่เราเรียนรู้คนที่เริ่มต้นเนี่ยการเรียนรู้พี่น้องที่ฟังทางไลฟ์อะไรต่างๆเนี่ยบอกว่าไม่เดินทางเดี๋ยวก็จะมีไลฟ์ทางอัลฮัมดุลิลละห์ เดี๋ยวจะมีทาง New TM เดี๋ยวจะมีทางรายการนั้นรายการนี้นะครับพี่น้องก็แอบฟังอยู่นะครับแต่เหล่านั้นเนี่ยนะครับก็เป็นการแสวงหาที่เราใช้เทคโนโลยีแห่งการสื่อสารเนี่ยมาเป็นส่วนของการส่งเสริมให้เรานั้นได้มีการเรียนรู้ซึ่งเรียนรู้จากผู้รู้ที่เขาสอนด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นมันก็จะเริ่มทำให้เรานั้นรู้สึกง่ายในการที่จะเดินทางไปนะครับฉะนั้นในเรื่องของความง่ายดายในการแสวงหาความรู้นั้นนะครับก็จะทำให้เรานั้นรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สัญญากับเรานะครับว่าจะทำให้เรานั้นไปสู่สวรรค์เมื่อใดที่เรามีความตั้งใจในการแสวงหาความรู้นะครับหะดีษฮัสซันนะครับรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษที่ดีครับหะดีษนี้เนี่ยนะครับซึ่งบันทึกโดยติรมิซีนะครับได้ระบุนะครับว่าอินนัดดุนยามัลอูนะมาฟีฮาอิลลาซิกรัลลอฮฺตะอาลาวะมาวาลาฮูวะอาลิมันวะมุตะอัลลิมันหะดีษนี้นะครับดูเหมือนจะรุนแรงในเชิงความรู้สึกแต่ถ้าเราอยู่ในพฤติกรรมหลังจากนี้เนี่ยนะครับจะเป็นพฤติกรรมที่รู้สึกว่าเราจะไม่ถูกสาปแช่งนะครับเพราะหะดีษนี้พูดถึงการสาปแช่งในดุนยาซึ่งเราไม่อยากให้คือไม่อยากฟังด้วยซ้ำนะครับว่าทำไมเราจะต้องมารู้เกี่ยวกับการสาปแช่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสาปแช่งเราด้วยในดุนยานี้เพราะเราอยู่ในโลกดุนยานี้เนี่ยเป็นโลกที่อีกไม่นานนะครับเป็นโลกที่เรากำลังเดินทางไปสู่โลกที่เป็นอันถาวรโลกจริงของเรานะครับฉะนั้นในหะดีษนี้บอกว่าแท้จริงดุนยานั้นเนี่ยถูกสาปแช่งตัวดุนยาเนี่ยถูกสาปแช่งนะครับนบีบอกอย่างนั้นและสิ่งที่อยู่ในดุนยาก็ถูกสาปแช่งงงไหมครับไม่งงเพราะดุนยาตัวดุนยาเองเนี่ยถูกสาปแช่งสังเกตไหมครับว่านบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยเดินทางมาจะมาเป็นเกิดจากพวกเราเนี่ยโดนอะไรครับอัลลอฮ์ได้ส่งมาจริงๆพวกเราเนี่ยเป็นชาวสวรรค์เราเนี่ยอยู่ในสวรรค์แต่นบีอาดัมเนี่ยลงมาเพราะอัลลอฮ์เนี่ยทดสอบนบีอาดัมให้มาอยู่บนโลกมนุษย์เพราะนบีอาดัมเนี่ยไปพลาดกับอัลลอฮ์เนี่ยในส่งสวรรค์และอัลลอฮ์ก็เอานบีอาดัมเนี่ยลงมาบนโลกมนุษย์และไปเจอกับนางฮาวาและใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยมันเป็นเรามันเป็นนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามมาเป็นปรากฏการณ์ของการอิจฉาริษยาการลูกนบีนูฮ์มาเกิดในเรื่องของการสร้างจเวตที่ยิ่งใหญ่ก่อนจะเกิดนบีนูฮ์เนี่ยก็จะมีนบีอิดริสคนเนี่ยเทิดทูนนบีอิดริสพอนบีอิดริสเสียชีวิตประชาชาติของนบีอิดริสเนี่ยสร้างจเวตขึ้นมาสร้างรูปเคารพที่เราเห็นเนี่ยในดุนยาที่เราเห็นที่เป็นรูปเคารพรูปจเวตสูงๆแล้วก็คนก็จะบูชานบีโอ้โหคนนี้ดีอิดริสดีมากสมัยนั้นนะครับสมัยญะฮิลิยะห์เนี่ยหมายถึงว่าก็จะมีศาลเฉพาะของนบีนูฮ์ที่นบีอาดัมที่ต้องการที่จะเรียกร้องให้มนุษย์เนี่ยมาสู่การภักดีต่ออัลเลาะห์เนี่ยเพียงพระองค์เดียวหน้าที่ของนบีอาดัมเนี่ยก็คือทำหน้าที่เพื่อยืนหยัดในการทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขยับมาสู่นบีอิดริสซึ่งเป็นนบีที่สองของนบีหลังจากประชาชาติของท่านนบีอาดัมแล้วเนี่ยมาเป็นนบีอิดริสจำไหมครับนบีอิดริสเนี่ยคนที่เท่าไหร่คนที่สองถ้าใครท่องจำนะนบีอาดัมอิดริสนูห์ฮุดซอเลห์เนี่ยและประชาชาติของท่านนบีอิดริสเนี่ยสร้างจเวตใหญ่ขึ้นมาและคนก็เทิดทูนแล้วก็จะมีบูชาพวกจเวตเล็กจเวตน้อยเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะครับประชาชาติเยอะมากจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบอกกับนบีนูห์ส่งนบีนูห์ลงมาซึ่งใช้ชีวิตของนบีนูห์เนี่ยใช้ชีวิตกี่ปีเป็นนบีที่มีอายุมากที่สุดในบรรดาอัมบิยะทั้งหมดในบรรดานบีทั้งหมดถึงอายุเท่าไหร่ครับ900กว่าปี นบีนูห์เนี่ยอายุ900กว่าปีนบีมุฮัมมัดอายุเท่าไหร่ครับ63ปีอัลลอฮฺอักบัรใครอายุ63ปีบ้างตรงเนี้ยใครอายุ60บ้างไม่มีใครกล้ายกเพราะผมเห็นเนี่ยตรงนี้น่าจะอายุประมาณ45ต้นๆนะครับไม่น่าจะเกิน45เพราะผมเองก็แค่25เองนะครับครับฉะนั้นยุคของการของนบีนูห์เนี่ยนะครับอายุมาก900กว่าปีแต่มีประชาชาติกี่คน90กว่าคนน้อยมากและภรรยาของนบีนูห์กับลูกก็ไม่เชื่อนบีนูห์ไม่เชื่อในสิ่งที่นบีนูห์เนี่ยบอกว่าขึ้นมาลูกขึ้นมาบนเรือภรรยาของฉันเนี่ยขึ้นมาลูกเนี่ยทำตัวคุกคามทำตัวเขาเรียกว่าต่อต้านเป็นกบฏไม่เชื่อพ่อฉันเนี่ยบ้าไปแล้วชาวบ้านก็มาเนี่ยพ่อมึงอะบ้าไปแล้วไม่ต้องไปเชื่อบอกว่าให้ขึ้นมาบนเรือไม่เชื่อแม่ก็ตามลูกรักลูกมากก็ตามลูกไปนบีบอกว่าขึ้นมาเพราะฉันเนี่ยฝันอย่างนั้นอย่างนี้อัลลอฮ์ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะส่งน้ำลงมาไปทำซิไปก่อเรือมาไปก่อเรือไปสร้างเรือมานบีนูห์ก็ไปทำเรือบนเขาหนึ่งทำเรือใหญ่มากแล้วก็บอกสัตว์ขึ้นมาสัตว์เดรัจฉานนี่ขึ้นมาบอกมนุษย์ที่เชื่อขึ้นมาในประชาชาติที่ขึ้นมาเนี่ยประมาณ90กว่าคนประชาชาติท่านนบีขึ้นมาบนเรือหมดเลยคนที่ขึ้นมาบนเรือนั่นคือประชาชาติของท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามและอัลลอฮ์ก็ส่งอะไรครับส่งน้ำมาท่วมโลกน้ำที่เราเห็นสึนามิมันก็เหมือนกับเป็นการจำลองฮอลลีวูดมันก็มาทำพวกอะไรนะอันเดอร์วอเตอร์วอลอะไรพวกนี้หนังที่เราเห็นหนังฝรั่งอะพยายามที่จะเอาสารจากของการอ่านว่าโนอาอะไรต่างๆเนี่ยมาทำเรืออะไรต่างๆพยายามที่จะออกแบบให้เราเชื่อว่าพลังของคนที่เป็นฮีโร่ในสมัยนั้นแบบฮอลลีวูดเนี่ยเป็นยังไงแต่เราก็มีสิ่งที่เป็นบันทึกในกุรอานอยู่แล้วบอกว่านี่คือสภาพของการเดินหน้าในการได้รับการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮฺก็ส่งน้ำมาเพื่อกลบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจเวตใหญ่จเวตของสมัยไหนจเวตเล็กจเวตน้อยคนไม่บูชาคนไม่ภักดีต่ออัลลอฮฺคนไม่เชื่อต่อนบีนูห์ภรรยาจมไปด้วยภรรยานบีนูห์จมไปด้วยลูกหายไปด้วยกับน้ำไปด้วยฉะนั้นถามว่าเวลาเราเชิญชวนไปสู่ความดีเนี่ยลูกเราเนี่ยเชื่อฟังไหมบางคนก็เชื่อฟังนะบางคนก็ไม่เชื่อฟังบางคนว่าถ้าไม่เชื่อฟังก็ช่างมันเพราะเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดกับเขาแล้วแต่หน้าที่ของคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยต้องบอกเขานบีนูห์เนี่ยบอกสุดๆแล้วนะครับบอกด้วยน้ำตาบอกด้วยการร้องไห้ไม่รู้จะร้องไห้ยังไงภรรยาที่รักมากลูกที่รักมากถามว่าพ่อแม่ในรักลูกขนาดไหนที่อยากเชิญชวนลูกเนี่ยขึ้นมาบนเรือจะให้ปลอดภัยดุนยาและอาคิเราะห์ถ้าลูกขึ้นมาบนเรือลูกจะปลอดภัยแต่ทำไมลูกดื้อดึงและอัลลอฮ์ก็ทดสอบให้ลูกเนี่ยจมน้ำไปก็เหมือนกับสมัยนี้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้น้ำมาเนี่ยอัลลอฮ์จะทำให้เราจมกับสิ่งไหนถ้าวันนี้เราไม่รีบเร่งในการที่จะสั่งสอนลูกให้มีความปลอดภัยถามว่าลูกเนี่ยจะไปจมอยู่ในทะเลไหนถามว่าอัลลอฮ์จะส่งสึนามิมาในกรุงเทพหรอเราไม่รู้จะส่งมาจริงหรือเปล่าแต่ก็มีในมาว่าเดี๋ยวก็เกิดตรงนั้นเดี๋ยวก็เกิดตรงนี้เดี๋ยวก็เกิดพายุตรงนั้นตรงนี้ถามว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราไหมเราบอกว่าไม่เกิดหรอกเราอยู่ใกล้สุวรรณภูมิเนี่ยระบบน้ำเขาดีมากเขาไม่ให้สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยจมหรอกเขาทำระบบน้ำเนี่ยดีมากนนทบุรีอยุธยาปทุมธานีที่ผ่านมาเนี่ยจมหมดเลยและเราก็ไปว่าเขามันก็เป็นอะไรนะคนก็ไปสร้างอาคารบนทางน้ำเนี่ยทุ่งนาของเขาอยู่ดีๆทำไมต้องไปสร้างโรงงานที่ปทุมเยอะแยะที่ปทุมเดี๋ยวก็น้ำท่วมใหญ่ เราก็วิพากษ์วิจารณ์ในต่างๆนะว่าทางน้ำเนี่ยมันไม่เรียบร้อยแต่เราไม่มาดูว่าแถวอ่อนนุชบ้านเราแถวประเวศบ้านเราพัฒนาการบ้านเราคลองแสนแสบบ้านเรารามคำแหงบ้านเราเนี่ยมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่างๆเนี่ยถามว่ามันจะมีโอกาสจมไหมถ้าเราเชื่อว่ามีโอกาสจมแสดงว่าวันนี้ต้องรีบเร่งในการจัดการตัวเองไม่ต้องรอวันที่จะจมและการจมวิธีการจมเนี่ยอย่าคิดว่าเรารอน้ำมาจมอย่างเดียวแต่เราต้องคิดว่าการจมในวิถีของร่วมสมัยเนี่ยเขากำลังจมในโลกของการสื่อสารที่มีเสรีภาพโลกของการต้องดูละครโลกของการที่จะต้องดูภาพยนตร์โลกของการที่เขาจะต้องเล่นเกมโลกของการที่เขาจะต้องแชทใน Facebook แชทใน Line แชทใน WhatsApp แชทใน Twitter แชทในอะไรอีกเยอะแยะถูกพัฒนาวันนี้มีโปรแกรมติ๊งต้องขึ้นมาไม่ใช่ TikTok ขึ้นมาถามว่าคนที่เข้า TikTok เนี่ยผมอ่านถูกว่า TikTok นะช่างมัน TikTok หรือ TikTok มันไม่มีนะฮูอะครับ มันไม่มีวิธีการอ่านช่างมันเดี๋ยวให้ฝรั่งหัวเราะไปเลยนะครับ TikTok นะเพี้ยนนิดหน่อยก็เป็นติ๊งต้องนะครับปุ๊กแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเป็นของจีนนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปว่าจีนเพราะอเมริกาเขากำลังว่าอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะอเมริกาเองกำลังทำเขาเรียกว่าโต๊ะใช้พลังหน่อยนะในการฟังนะไม่เป็นไรใช่ไหมนะผมจะเล่านะวัยรุ่นอาจจะรู้แอปพลิเคชันเนี่ยหรือแพลตฟอร์มที่เป็น TikTok เนี่ยนะครับจีนเป็นคนทำและอเมริกาไม่ยอมเขาบอกว่าอเมริกาบอกว่ามันกำลังคุกคามความมั่นคงของประเทศทรัมป์ที่เป็นประธานาธิบดีที่ประกาศตนเป็นมหาอำนาจเนี่ยบอกว่าจีนกำลังคุกคามเพราะเขาโกรธมากตอนที่จีนเนี่ยเกิดโควิดเขาบอกว่าต้นเหตุมาจากจีนเขาก็เลยเจ็บปวดจนถึงทุกวันนี้แต่ปัญหาเขาเนี่ยหมายถึงว่าจีนเนี่ยกำลังทำตัวเป็นมหาอำนาจด้วยเช่นกันอินเดียก็กำลังเป็นมหาอำนาจด้วยเช่นกันอเมริกาเนี่ยก็อีกไม่ช้าก็คงไม่มีแล้วล่ะพูดอย่างนี้เนี่ยออกสื่อก็มันก็เป็นการวิเคราะห์ในฐานะผู้สื่อข่าวนะครับที่ต้องการที่จะบอกว่าทรัมป์คิดโปรแกรมใหม่ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่คล้ายๆกับ TikTok นี่คือยังไงครับมีระยะเวลาแค่1นาทีตอนนี้ขยายไปถึง3นาทีจะเข้าไปเต้นอะไรก็ได้ครับจะแค่ไปสอนอะไรก็ได้สอนภาษาอาหรับก็ได้นาเซฮัตก็ได้ผมเนี่ยเข้าไปทำอะไรครับเข้าไปนาเซฮัตแล้วก็ TikTok เนี่ยมันไม่ค่อยให้มูลค่าเท่าไหร่ต่อเวลาทำอย่างนี้ครับเพราะ TikTok เขาบอกว่าคุณต้องทำยังไงก็ได้เต้นให้เขารู้สึกว่าคนอยากดูคุณกดไลค์ให้คุณแล้วผมจะทำอะไรครับเข้าไปจะถอดหมวกวิวแล้วก็บอกว่าตักวาอย่างนั้นนะผมว่าคนมาดูเยอะนะอย่างนี้นะผมนี่เข้าไปแบบสงบมากแต่ผมก็ไปแอบไปดูนะครับว่าทำไมคนมุสลิมเราทำตัวแบบนี้เขาเต้นครับเขาโชว์ส่วนร่างกายของเขาและเวลาไปว่าไปนาซาดเขาว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าคนที่เป็นครูเนี่ยอย่าเข้า TikTokเพราะ TikTok เนี่ยมันไม่ใช่ที่ทำความดีจะไปว่าที่อื่นเขาด่าทุกครูทุกวันเลยพวกนั้นนะครับสาวๆหนุ่มๆเหล่านั้นเขาดุคนชัดหมดเลยเขาบอกว่าจะคุยเรื่องอัลเลาะห์ออกจาก TikTok คุณไม่ต้องเล่น TikTok จะด่าจะไปบอกว่าให้ฉันแต่งกายแบบของฉันเนี่ยต้องมีนมต้องโชว์นมอย่างนี้คนจะได้มันเป็นตัวตนของฉันแล้วคุณมายุ่งอะไรคุณเป็นผู้รู้ออกไปไม่ใช่ผมนะคนอื่นผมเห็นเขาด่าคนอื่นนะครับก็เลยมองว่าทำไมอุดมการสังคมร่วมสมัยเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วเราจะใช้วิธีการยังไงว่าถ้าผู้รู้ของเราเนี่ยไม่เข้าไปออกแบบสื่อ หรือรู้เท่าทันสื่อแบบนี้ให้ปัญญาชนอย่างพวกเราหลายๆคนเนี่ยกลุ่มตัรบะวียะกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์ตื่มเลยเนี่ยไปตัดคลิปสั้นๆนี้แล้วก็ปล่อยใน TikTok ไปเลยเนี่ยผมว่าทำสัก100 คนเนี่ยผมว่า TikTok มันก็คงแคร์ครับหนุ่มสาวแล้วก็คงแคร์เพราะวันนี้สัดส่วนที่สอนคุณงามความดีในโปรแกรมแบบวัยรุ่นอย่างนั้นเนี่ยสัดส่วนเนี่ย 0.5% นะครับและตัวตนของ TikTok เป็นยังไงครับต้องทำให้รู้จักตัวตนของเราครับถ้าตัวตนของเราออกเป็นคนตลกคุณจะต้องตลกตลอดไปเพราะวันใดที่คุณไม่ตลก TikTok ไม่ทำให้คนรู้จักคุณมันจะยิ่งกดดันผมเห็นน้องๆหลายคนเข้าไปสอนภาษาอาหรับและเขาก็ต้องสอนภาษาอาหรับต่อไปแต่เมื่อใดที่น้องคนนั้นเนี่ยนะครับออกมาเพื่อทำอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยว TikTok จะมีปัญหากับน้องจะปิดกั้นสกัดว่าไม่ได้ละคุณมีปัญหาละตัวตนของคุณไม่ชัดขายของก็ไม่ได้นะบางคนเนี่ยขายของบน TikTok ยังไงครับอยากขายแหวนแต่คุยขายแหวนตรงๆไม่ได้เนี่ยแหวนเนี่ยราคา 6,000 นะมีเพชรสอนยังไม่ได้ TikTok ก็ไม่ให้ขายแต่ต้องขึ้นไปเต้นแต่โชว์แหวนใครอยากรู้จักก็ติดต่อหลังใหม่หมายถึงว่าติดต่อทางแชทก็จะติดต่อว่าแหวนเนี่ยราคาเท่าไหร่อันนั้นคือเป็นเครื่องมือสื่อสารนะครับอันนั้นคือยกตัวอย่างนะครับว่าในดุนยาเนี่ยถูกสาปแช่งผมจะกลับมาตรงนี้นะครับมันมีเรื่องราวที่ถูกสาปแช่งเนี่ยเยอะการแต่งตัวการแต่งกายถูกสาปแช่งการด่าทอการนินทาถูกสาปแช่งถามว่าวันนี้พวกเรานินทาล่าสุดในกี่โมง ผมเนี่ยถูกถามนะครับครั้งหนึ่งนะครับผมเนี่ยไปเข้าค่ายผู้นำที่เกาหลีใต้แล้วก็ผู้คุมค่ายเนี่ยนะครับเขาถามว่าผมเนี่ยร้องเพลงชาติครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ผมบอกว่าโอ้นานมากเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นคุณร้องเพลงชาติกลางหิมะกำลังตกเลยหลังซุบโบครับมืดเลยนะครับเพราะผมมาช้าโดนลงโทษผมละหมาดซุบโบก่อนก็ลงมาก็บอกว่างั้นให้คนไทยทุกคนร้องเพลงชาติพร้อมๆกันเพราะนี่คือเป็นการรักชาติทุกๆชาติคุณต้องร้องเพลงชาติฉะนั้นผมจะถามพี่น้องครับว่าพี่น้องเนี่ยนินทาล่าสุดเนี่ยเมื่อกี่โมงครับ เป็นคำถามเนี่ยโอ้โหเหนื่อยครับโกหกล่าสุดเนี่ยเมื่อกี่โมงดุสามีและครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อกี่โมงดุภรรยาครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อกี่โมงเนี่ยผมเนี่ยเพิ่งดุภรรยามางอนแล้วนะครับแต่ก็มาอัฟแล้วยิ้มแล้วนะครับใช่ใช่พ้นเลยพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ต้องถามตัวเองว่ามีปัญหากับการสื่อสารไหมพฤติกรรมที่ถูกสาปแช่งนะครับที่บอกว่าดุนยาเนี่ยสาปแช่งสิ่งที่อยู่ในดุนยาก็ถูกสาปแช่งเราออกไปห้างสรรพสินค้าเนี่ยถามว่าดีไหมมันคล่องตัวไปก็แอร์เย็นๆแต่ตาของเราอะดูอะไรครับเท้าของเราเนี่ยเดินไปไหนขับรถอย่างเดียวเนี่ยเปิดอะไรชีวิตของเรา24 ชั่วโมงถามว่ามีกี่ข้อที่ไม่ถูกสาปแช่งเป็นคำถามที่เราต้องนับต้องคิดคนเดียวไม่ต้องบอกใกล้ตัวต้องจดในกระดาษด้วยไม่ต้องให้ใครดูด้วยการบ้านเนี่ยเอากระดาษมาจดเลยวันนี้ฉันเนี่ยทำสิ่งไม่ดีอะไรบ้างที่น่าจะเป็นพฤติกรรมของการสาปแช่งจดมาเลย1บ่นสามี2นินทาแม่นั้นแบนั้น3มองสาว4มองชายที่รออะไรเงี้ยปึ๊บออกมาเนี่ยโอ้โหยิบยับเนี่ยเยอะแยะไปหมดความการสาปแช่งมะลอูนะมาฟีฮาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาก็ถูกสาปแช่งอ่ะผมขยับไปนิดหนึ่งนะครับวะมาวะลาหูวะอาลิมันวะมุตะอัลลิมันก่อนหน้านั้นอิลลาซิกรัลลอฮฺตะอาลา เว้นแต่อะไรครับที่ไม่ถูกสาปแช่งถ้าพฤติกรรมของเราในอยู่ในดุนยาแบบนั้นนั่นหมายความว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกสาปแช่งซิกรุลลอฮ์รู้จักคำว่าซิกรุลลอฮ์ไหมซิกรุลลอฮ์คืออะไรครับซิกรุลลอฮ์ภาษาไทยแปลว่าอะไรซิกรุลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์คิดถึงอัลลอฮ์อยู่กับอัลลอฮ์และรู้จักอัลลอฮ์อยู่กับอัลลอฮ์ต้องอยู่ยังไงหาอัลลอฮ์ให้เจออัลลอฮ์มาอยู่กับฉันใกล้ๆเนี่ยยังไงต้องยังไงนึกถึงอัลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์เป็นคำที่ใหญ่มากซิกรุลลอฮ์ไม่ได้มีพฤติกรรมว่าอยู่เฉยๆกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรบางคนว่าซิกรุลลอฮ์ซุบฮานั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 ลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ขับรถอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรบางคนก็อิสติฆฟารขออภัยโทษอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมวะตูบุอิลัยตะบะต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ซิกรุลลอฮ์แบบนั้นอย่างเดียวอันนั้นแบบง่ายที่สุดนะอยู่เฉยๆแบบง่ายที่สุดถ้าเรามีโอกาสพูดคำว่าอัลลอฮ์บ่อยๆกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์บ่อยๆเทิดทูนอัลลอฮ์บ่อยๆถามว่าเราจะมีเวลาไปบ่นไหมเราจะมีเวลาไปนินทาเขาไหมเวลาเราจะไปโกหกเนี่ยถามว่าคำอัลลอฮ์ที่เรากล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นเกราะป้องกันให้เราไหมจะเป็นกำแพงกั้นให้เราไหมหรือว่าเรากล่าวอย่างเดียวหรือว่าเรากล่าวโดยที่ไม่ได้รู้สึกเข้าไปในหัวใจมีลูกสแบนเนี่ยตัสแบนเนี่ยก็ใช้ได้นะถ้าใครอยากใช้จะใช้ได้กลัวนับไม่ได้เนี่ยก็นับใช้ตัสแบนเลยได้แต่ถ้าจะไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรใช้เครื่องมือแก๊กก็ได้ใช้มือก็ได้ถ้าเป็นเครื่องมือของการนับแต่อยากรู้ว่าวันนี้เนี่ยเราซิกรุลลอฮ์ครบร้อยครั้งหรือยังเนี่ยเราอยากรู้จริงๆเอานับเลยไปหาตัสบีฮ์ลูก33ลูกเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์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 ให้เข้าไปในหัวใจอยู่กับอัลลอฮ์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 ได้เวลาอัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮุอักบัรอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรการละหมาดก็คือซิกรุลลอฮ์เหมือนกันการดุอาเหมือนกันพอเสร็จแล้วโอ้คิดถึงอัลลอฮ์อีกแล้วคนมาขอบริจาคตรงหน้าประตูเราเดินเข้ามาเห็นคนยากจนถามว่าเรากล้าให้ไหม เรากล้าให้เพราะเพิ่งคุยกับอัลลอฮ์เมื่อกี้เองมันทำให้อัลลอฮ์เนี่ยเป็นยาใจครับการซิกรุลลอฮ์เนี่ยทำให้เราไม่ถูกสาปแช่งเพราะพฤติกรรมที่เรานำเสนอหลังจากนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกสาปแช่งช่วยพี่น้องช่วยแล้วรู้สึกดีช่วยคนยากคนจนรู้สึกดียิ้มให้เพื่อนบ้านรู้สึกดีให้อภัยซึ่งกันและกันเหมือนกับสามารถที่จะทำเรื่องดีๆได้ครับคนซิกรุลลอฮ์ถ้าคนซิกรุลลอฮ์ไปเข้าในหัวใจดูอาก็ไม่ดูอาละหมาดก็ไม่ละหมาดทำดีอื่นก็ไม่ได้ทำความดีปากเราก็ไม่ได้เปียกชื้นด้วยคำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์เนี่ยถามว่าหัวใจส่วนไหนที่จะมีความรู้สึกอยากจะทำความดีครับเหนื่อยล้ามันเหนื่อยมันเมื่อยมันเฉื่อยชามันทำให้เรารู้สึกท้อทำไมเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินอยากทำความดีทำไมมันเหนื่อยต้องถามตัวเองว่าเราเนี่ยคิดถึงอัลลอฮ์ขนาดไหนถ้าคิดถึงอัลลอฮ์เราต้องขยันทำดีต้องรู้สึกว่าเราเนี่ยมีความขยันที่จะทำความดีนะครับฉะนั้นคนที่อยู่ในดุนยานั้นต้องเป็นคนที่ยังไงครับเป็นคนที่ซิกรุลลอฮ์ถึงไม่ถูกสาปแช่งประการต่อมาสิ่งที่สนับสนุนในการซิกรุลลอฮ์วะมาวาลาหูบรรยากาศของการส่งเสริมด้วยนะใครสนับสนุนการละหมาดผมเข้าไปในห้องละหมาดของบังฟาริบเมื่อกี้แล้วก็ไปเห็นพื้นที่ที่จะมีมัสยิดในอนาคตเนี่ยหรือมุมต่างๆเนี่ยมีแต่คนใส่ตะละกงมีมุมกุรอานอ่านกุรอานผ่านไปสบายตารู้สึกสบายใจมันเป็นบ้านแห่งคุณงามความดีนี่ยังไม่ได้ไปบ้านของพี่น้องนะบ้านพี่น้องอาจจะมีแบบนี้ก็ได้อาจจะมีมุมของตัวเองก็ได้ นะครับเพราะอะไรครับนี่คือวามาวาลาหูหมายความว่าบ้านหลังนี้เนี่ยกำลังส่งเสริมสนับสนุนการซิกรุลลอฮ์การสอนศาสนาคือซิกรุลลอฮ์การนำลึกถึงอัลลอฮ์นะครับและสนับสนุนผู้รู้และสนับสนุนผู้แสวงหาความรู้เนี่ยพวกเราผู้แสวงหาความรู้มีผู้รู้เนี่ยมาเยี่ยมเดินทางพวกเราก็จะเป็นผู้รู้เนี่ยที่มีความแตกต่างกันไปในระหว่างที่ผมกำลังคุยเนี่ยอาจจะมีคนที่เชี่ยวชาญทางด้านงานก่อสร้างมีคนเชี่ยวชาญทางด้านการไฟฟ้ามีคนเชี่ยวชาญทางด้านอะไรอีกทำอาหารอร่อยมีคนเชี่ยวชาญทางด้านอะไรอีกตัดเย็บเสื้อผ้ามีคนเชี่ยวชาญเป็นแม่บ้านขายเครื่องแกงอะไรที่ตลาดเนี่ยเราเป็นผู้รู้นะผู้รู้ไม่ได้หมายว่าเป็นผู้รู้สอนศาสนาอย่างเดียวเป็นผู้รู้เนี่ยในความเชี่ยวชาญของเราอะครับและเราสามารถที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้เนี่ยให้กับคนอื่นได้แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามนั่นคือการรู้และผู้แสวงหาความรู้เนี่ยบรรยากาศที่เรากำลังแสวงหาความรู้เนี่ยถือว่าเราจะไม่ถูกสาปแช่งนะครับหะดีษนี้เป็นหะดีษฮัสซันอยากให้พวกเราไปคุยต่อไปบอกกับคนที่บ้านลูกแม่เนี่ยไม่อยากให้บรรยากาศเนี่ยมันถูกสาปแช่งนบีบอกว่าดุนยานี่ก็ถูกสาปแช่งอยู่แล้วสิ่งที่อยู่ในดุนยาก็ถูกสาปแช่งในบ้านของเราก็ถูกสาปแช่งทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นอัลลอฮฺบัดเปิดประตูบ้านอันนี้ก็ถูกสาปแช่งอันนี้ก็ถูกสาปแช่งเปิดประตูบ้านทะเลาะกับชาวบ้านนี่ก็ถูกสาปแช่งอีกชีวิตหนีไม่พ้นจริงๆนอกจากอะไรโรคนอกจากหนูเนี่ยจะต้องนึกถึงอัลลอฮฺเยอะๆหนูจะต้องละหมาดเยอะๆหนูจะต้องดูอาให้พ่อแม่เยอะๆหนูจะต้องตั้งใจเรียนหนูจะต้องทำดีต้องให้กับคนยากคนจนด้วยหนูให้มากไม่ได้หนูก็ให้1 บาทเก็บอ้อมมีกระปุกเดี่ยตั้งไว้ใส่วันละบาทก็ยังดีฝึกลูกเดี่ยทำคุณงามความดีเพื่อให้ลูกกลัวว่าลูกเนี่ยจะได้ไม่ถูกเป็นคนที่ถูกสาปแช่งฉะนั้นบรรยากาศเหล่านี้เนี่ยเป็นบรรยากาศที่เราต้องการที่จะให้ สังคมเนี่ยนะครับเป็นสังคมที่เป็นสังคมที่บารอกะห์เป็นสังคมที่มีแต่ความจำเริญสังคมที่ได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์มันไม่มีสิ่งที่สูงสุดแล้วนะครับเวลาเราบอกว่าอัลลอฮ์โปรดปรานนะเรารู้สึกชอบคำนี้ครับเวลาคนเอาอะไรมาให้เราเนี่ยอัลลอฮ์โปรดปรานนะบางมันเป็นเรื่องที่สูงสุดอะครับอัลลอฮ์รักนะคำว่าโปรดปรานหมายความว่าอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ไม่เกลียดชังเขาที่บางทำแบบนี้ที่นี่ทำแบบนี้ที่กะทำอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์โปรดปรานนะตีความหมายได้เลยคำว่าโปรดปรานก็คือเป็นการปฏิบัติของฉันที่ทำให้อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ไม่โกรธและนบีก็รักด้วยนั่นแหละอัลลอฮ์โปรดปรานฉะนั้นเราต้องขอดุอาให้อัลลอฮ์เนี่ยโปรดปรานเราเยอะๆสิ่งที่เราอุตส่าห์ทำความดีในดุนยาเนี่ยเราหวังว่าอัลลอฮ์จะโปรดปรานในคุณงามความดีใช่ไหมครับเราคุ้นชินกับคำว่าโปรดปรานเพราะคำว่าโปรดปรานหรือคำว่าริฎอคำว่ายัรฎอเนี่ยคำว่ายัรฎอหรืออัลลอฮ์ริฎอเนี่ยนะครับมาลายูก็ใช้คำว่าอัลลอฮ์ริฎอเนี่ยก็คืออัลลอฮ์โปรดปรานนะครับทำอะไรก็แล้วแต่ให้อัลลอฮ์ริฎอลูกจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้อัลลอฮ์ริฎอแค่นั้นลูกไปหาคำตอบเองอัลลอฮ์จะริฎอเรื่องอะไรบ้างหนูไม่ละหมาดอัลลอฮ์ไม่ริฎอลูกไม่ถือศีลอดอัลลอฮ์ไม่ริฎอลูกกำลังโต้เถียงกับพ่อแม่อัลลอฮ์ไม่ริฎอลูกไม่เรียนหนังสือขี้เกียจโกหกพ่อแม่อัลลอฮ์ไม่ริฎอครับเพราะเราต้องการให้อัลลอฮ์ริฎอก็คืออัลลอฮ์แปลว่าอะไรครับริฎอโปรดปรานอัลลอฮ์รักเรานะครับเอาละครับนี่คือการสื่อสารในสังคมร่วมสมัยที่ผมเนี่ยพยายามที่จะผสมผสานกันในบทบาทของเราผมขยับไปนิดหนึ่งนะครับว่าสถานการณ์สังคมเป็นยังไงครับวันนี้ครับผมเอาเรื่องของสังคมนิดหนึ่งนะครับวันนี้ผมได้สื่อสารความดีข้อหนึ่งวันนี้1 วันเนี่ย3 งานที่ผมจำได้เรื่องแรกนี่คือเล่าให้พวกเราฟังนะครับ ผมเดินลงจากทางด่วนนะครับแล้วก็เห็น ผู้หญิงนะผู้หญิงเนี่ยอุ้มเด็กเล็กกลางถนนแล้วก็ขายดอกไม้แต่ผมไม่รู้จักดอกนั้นนะครับแต่มันหอมอะแต่ผมถามบางคนก็บอกดอกจำปีดอกอะไรนะดอกจำปีใช่ไหมที่หอมๆเนี่ยเขาขายนิดเดียวเอง20 บาทนะครับมะลิก็มีนะเขาขายกลางถนนรถติดพอดีเลยเขาเดินมาเด็กคนนั้นไม่ใส่ผ้าคลุมไม่อะไรเราไม่รู้ด้วยเขาเป็นอะไรแต่งตัวมอมแมมแล้วก็มีเด็กเล็กกำลังร้องอยู่ด้วยผมเห็นปั๊บเดี๋ยวโหทำไงวะเนี่ยอยากช่วยเขาอยากช่วยเขาลงจากทางด่วนฟืบรถติดพอดีอัลฮัมดุลิลละห์เขาเดินตรงมาหาผมเลยเปิดกระจกหนูขายยังไงลูกจะร้องเลยนะเอามาให้พี่หน่อยเอามาให้มาให้ปั๊บผมเอาตังค์ให้เขาจำนวนหนึ่งเพราะผมอยากให้เขามีรายได้ไม่อยากให้อย่างเดียวผมบอกว่าให้มาเดี๋ยวผมก็ตอบแทนรายได้ให้เขาเพื่อจะฝึกเขาว่านี่คือกำลังซื้อขายของที่มันเป็นสุจริตนะครับแม้เขาจะได้รายได้มากกว่าปกติก็ไม่เป็นไรก็ถือว่านี่คือเราแลกกันแต่สิ่งที่เขาตอบกลับมาคืออะไรครับยะซากัลลอฮุค็อยรอน โอ้ผมสะดุ้งเลยผมสะดุ้งไฟเขียวฟึบต้องไปแล้วครับฟึบผมคิดเลยผมจอดรถเลยรีบเอาดอกไม้ดอกนั้น2 ช่อนั้นผมถ่ายรูปปุ๊บขึ้น Facebook ของผมเลยผมเขียนเรื่องราวบันทึกการเดินทางของผมเช้านี้นะครับทำไมมันเป็นอย่างนี้ชีวิตผมไม่รู้ว่าเขาเป็นสตรีและเขาไม่ได้ใส่ผ้าคลุมเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าวิถีชีวิตและมารู้ว่าเด็กตัวน้อยๆเด็กเล็กๆเขาจะต้องดิ้นรนนะครับเขาไม่มีทางออกอื่นและถามว่าเปรียบเทียบกับพวกเราเนี่ยกินสบายไหมไม่ต้องไปกลางถนนพวกเราไม่ต้องออกไปกลางถนนเรามีรายได้เรามีเงินเดือนเรามีอะไรอีกล่ะเรามีการทำมาหากินที่พอที่จะแบ่งให้กับคนอื่นอีกแต่ไอ้น้องคนนั้นน่ะเป็นยังไงเขาบอกว่าผมคิดแทนเขาอะครับผมคิดแทนเขาว่าหนูคงไม่มีทางรอดอื่นนะครับหนูต้องเอาตัวรอดเท่านั้นหนูถึงจะขายแบบนี้เพราะถ้าหนูมีทางเลือกอื่นหนูต้องไปทำอย่างอื่นได้แต่หนูไม่มีทางเลือกอื่นนะครับสงสารเขามากครับผมยังจะย้อนว่าถ้าผมไปหาผมคงไม่เจอเพราะผมจำหน้าเขาไม่ได้แล้วครับอยากไปซื้อดอกไม้เขาหลายๆช่อแล้วก็อยากจะถามเขาว่าหนูอยู่ตรงไหนเพราะที่ผมสะดุ้งก็คือยะซากัลลอฮ์เพราะมารยาทของเขางามมากมันเป็นสุนนะห์เลยนะครับพอให้ตังปั๊บยะซากัลลอฮุค็อยรอนก็บอกโอ้โหมารยาทนี่เป็นมารยาทของผู้ภรรยาที่นบีสอนเลยนะเวลาให้อะไรไปเนี่ยตอบแทนอัลลอฮ์ตอบแทนความดีงามให้ฉันด้วยเนี่ยให้คุณด้วยเนี่ยผมก็จะอามีนอามีนอามีนน่าจะเป็นความจริงใจจากเขาอามีนยาอัลลอฮ์นะครับให้อัลลอฮ์ตอบรับในสิ่งที่เขาว่าให้อัลลอฮ์เนี่ยตอบแทนให้กับผมเนี่ยผมได้ทำความดีแล้วถามว่าเหล่านั้นคือการสื่อสารร่วมสมัยไหมในสมัยนี้มันมีแบบนั้นนะครับในสมัยนั้นในสมัยนี้เราต้องประสบพบเจอในเรื่องราวแบบนี้เนี่ยแบบนั้นและผมเองก็เดินทางไปสอนฝึกอบรมมุอัลลัฟที่โรงแรมนูโวอีกนะครับก็มีพี่น้องผู้สนใจอิสลามอาจารย์บรรจงเบญกสันสอนก่อนจากนั้นผมก็ขึ้นมาทำฮาละกอสอนกุรอานสอนตัจวีดแล้วก็เล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของน้องเมื่อกี้ปรากฏว่าอัลลอฮฺวะอักบัรพี่น้องน้ำตาคลออาจารย์สงสารอาจารย์ฉันสงสารมากอาจารย์พอก่อนนะครับเพราะเขาไม่นึกว่าจะเกิดขึ้นเรื่องแบบนี้แต่สิ่งที่ผมได้ประสบวันนี้ก็คือมีพี่น้องต่างศาสนิกคนหนึ่งนะครับเข้ามาเรียนรู้ด้วยชื่อน้องปานิธานเป็นข้าราชการในสำนักราชวังผมได้คุยกับเขาบอกว่าเขาอยู่ในส่วนงานของที่ประทับเป็นข้าราชการนะครับของสำนักราชวังนะครับก็อยู่ใกล้กับองค์เจ้านะครับแต่น้องเขายังไม่รับอิสลามเป็นครั้งแรกที่เขามาเรียนรู้อิสลามนะครับมาเรียนรู้อิสลามแล้วก็อยากเรียนรู้อีกเอาเบอร์โทรไปแล้วครับผมก็ถามว่าทำไมถึงอยากเรียนรู้อิสลามเกิดอะไรขึ้นมันก็มีบ้าง เป็นสตอรี่ของเขาเขาบอกว่าสังคมคนใกล้ชิดเขาเพื่อนเขาเนี่ยบอกว่าถ้าอยากจะคบกับเขาเนี่ยต้องเรียนรู้อิสลามผู้ใหญ่บอกว่าต้องไปเรียนรู้อิสลามเรียนที่นูโวก็ได้เรียนที่สันติชนก็ได้นะครับเขาก็เลยขับรถมาเป็นครั้งแรกของเขาและผมถามว่ายากไหมเรียนรู้อิสลามเนี่ยผมรู้สึกยากนะผมพูดกับเขาให้รู้สึกว่ามีอุปสรรคอะครับผมรู้สึกยากนะเรียนอิสลามเพราะมันจะต้องเชื่อครับเวลาเรียนรู้อิสลามมันต้องใช้พลังในการเชื่อแล้วก็ฝึกฝนและคนที่จะรับอิสลามเนี่ยถ้าเชื่อเมื่อไหร่เหตุผลอื่นเนี่ยมันจะชิดซ้ายเลยครับจะชิดซ้ายทันทีจะรักชอบคนใดก็แล้วแต่จะชิดซ้ายไม่สำคัญแล้วแฟนไม่สำคัญแฟนที่เป็นมุสลิมนะเป็นมุสลิมะไม่สำคัญหรือผู้ชายที่เป็นมุสลิมฉันเนี่ยเป็นต่างศาสนิกเนี่ยไม่สำคัญเพราะรสชาติของการเชื่อเนี่ยมันเข้าไปลึกๆและทำให้เขาเนี่ยต้องรับอิสลามนะครับฉะนั้นอันนี้คือเป็นปรากฏการณ์ถามว่าวันนี้เนี่ยในสังคมร่วมสมัยเนี่ยเกิดเรื่องนี้มันเกิดขึ้นประเด็นแบบนี้ฉะนั้นในการสื่อสารที่ดีในระหว่างเนี่ยถามว่าวันนี้เนี่ยเราต้องอยู่ยังไงเพื่อให้เป็นแบบอย่างให้กับเขาเราเห็นในสังคมกำลังขัดแย้งกันทะเลาะกันเนี่ยถามว่ามันจบไหมครับไม่จบอยู่ในอ่างวนอยู่ในอ่างทะเลาะสาดกันไปสาดกันมาอันนั้นไม่ถูกอันนี้พวกนั้นอันนี้พวกนี้หลักการนี้เนี่ยเป็นหลักการที่ถูกกว่าหลักการไม่ถูกกว่าเราไม่ได้ปฏิเสธหลักการอะไรทั้งนั้นแต่เรากำลังปฏิเสธวิธีการนำเสนอต่างหากเพราะถ้าเราเรียนรู้วิธีการดะวะห์หรือการสื่อสารในความหมายหนึ่งก็คือการดะวะห์ครับหลุดออกมาแล้วนะครับที่ผมจะสื่อความหมายก็คือว่าการสื่อสารแปลว่าการดะวะห์การเผยแผ่ศาสนาที่ถูกวิธีครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะมีอยู่3คำที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาระบุในอัลกุรอานเราคุ้นชินกับคำนี้มากซึ่งเป็นบทบาทที่มีสถานะต่างกันอุดูซะบีลิร็อบบิกะบิลฮิกมะฮ์วัลเมาอิซะติลฮัสนะฮ์วะจาดิลฮุมบิลละตีฮิยะอัห์ซัน3คำเป็นบทบาทนะอายะห์แรกที่ผมอ่านก่อนหน้านั้นน่ะมันเป็นปรัชญาสูงสุดนะวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาละมีนเนี่ยที่อัลลอฮ์เนี่ยให้ท่านนบีมาเนี่ยส่งรอซูลมาเพื่อเป็นผู้ที่จะนำความเมตตาสู่มนุษย์ไงมนุษย์ด้วยกันเนี่ยต้องดีกันต้องช่วยเหลือกันแม้จะนับถือศาสนาใดเราต้องช่วยเหลือกันถ้าน้องคนนั้นเนี่ยไม่ใช่มุสลิมเมื่อเช้าที่ผมพบเนี่ยผมก็ต้องช่วยเพราะผมรู้สึกสงสารมนุษย์คนนั้นไงเพราะผมกำลังนึกถึงว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสงสารบรรดาประชาชาติของท่านด้วยเช่นกันท่านอยู่ในสังคมมะดีนะห์เนี่ยหลังจากที่ถูกทดสอบจากมักกะฮ์สู่มะดีนะห์ท่านต้องอพยพจากมักกะฮ์มาสู่มะดีนะห์เนี่ยเพราะอะไรครับท่านไม่ได้หนีปัญหาแต่ท่านเนี่ยถูกทดสอบหนักเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านที่อยู่มักกะฮ์คิดดูสิคนที่เกิดเราเกิดที่อ่อนนุชและคนอ่อนนุชบอกว่าไม่ถูกต้องอยู่ไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านไม่ให้อยู่อบตไม่ให้อยู่เขตบอกว่าคนนั้นน่ะเป็นภัยต่อสังคมสอนศาสนาไม่ดีเป็นแนวคิดที่อันตรายไม่ควรอยู่ที่นี่ในเมื่อเราเกิดที่เลยไปอยู่ที่ไหนเราไปไม่ได้เราก็ต้องอยู่และเราก็ต้องสอนศาสนานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยต้องสอนศาสนาที่มักกะฮ์เพราะสารที่ท่านรอซูลุลลอฮุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีได้รับเนี่ยก็คือว่าดะอวะฮ์อิลัลฮักนะครับก็คือการดะอวะฮ์การเผยแพร่ไปสู่สัจธรรมวัจตะนิบุตตอวัจตะนิบุตตอกูตก็คือให้ห่างไกลจากตอกูตก็คือทำลายตอกูตทั้งหลายทำลายเจวิตทั้งหลายทำลายรูปเคารพทั้งหลายจะเป็นรูปเคารพในรูปแบบที่เป็นรูปหรือจะเป็นรูปแบบของการบูชาที่นอกเหนือไปจากอัลลอฮ์ก็ตามอย่างเช่นไปบูชาเงินบูชาลูกบูชาเมีย บูชาอะไรก็แล้วแต่นั่นตอกูดเหมือนกันกลัวนั่นกลัวเนี่ยถ้ากลัวเกินไปเนี่ยกลัวมากกว่าอัลลอฮ์เนี่ยนั่นน่ะจะกลายเป็นตอกูดไม่มีเงินอยู่ไม่ได้นั่นน่ะกำลังบูชาเงินฉันไม่มีเงินอยู่ไม่ได้ทำอิบาดะห์ไม่ได้นั่นแหละกำลังบูชาเงินเรากำลังมองว่าเงินน่ะเป็นพระเจ้าใช่ไหมเรากำลังมองว่าเมียคือพระเจ้าใช่ไหมเรากำลังบูชาอารมณ์ตัณหาของเราที่เราจะต้องมีเซ็กทุกวันเนี่ยเป็นพระเจ้าใช่ไหมเพราะศาสนาอื่นเนี่ยเขามีแบบนี้เขาบูชาเซ็กเคยรู้ไหมครับมีศาสนาบูชาเซ็กมีศาสนาบูชาเซ็กของเขานั้นหมายความว่าจะต้องมีวันเซ็กที่เขาสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเซ็กซึ่งกันและกันได้ปัจจุบันจะมีหมู่บ้านหนึ่งอยู่ที่อินโดนีเซียจะมีเทศกาลหมู่บ้านแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะครับแต่มีสารคดีสามารถที่จะไปเซ็กที่นี่ได้เป็นที่รู้กันเป็นแคมป์เป็นค่ายของการทำเซ็กและจะมีความเชื่อว่าถ้าไปเซ็กเนี่ยที่นี่เนี่ยจะมีความยั่งยืนนะครับไปมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาผู้หญิงคนอื่นเนี่ยไปอยู่ในแคมป์นะเข้าไปในบ้านหลังนี้ยาวๆเลยนะเดี๋ยวผู้ชายที่เข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยมาลงทะเบียนค่าที่พักอะไรเรียบร้อยเนี่ยก็เข้าไปก็ไม่รู้แหละได้ผู้หญิงคนไหนแต่คุณเข้าไปคุณต้องมีเซ็กกับที่ไม่ใช่ภรรยาของตัวเองเท่านั้นเงื่อนไขและคุณก็จะถึงจุดที่ว่าคุณเนี่ยกำลังบูชาในความเชื่อนี้และคุณก็จะได้ความจำเริญตามคอนเซ็ปต์ของความเชื่อในหมู่บ้านนั้นแล้วก็นานาชาติเขาชอบครับเซ็กแบบนี้คนไทยไม่รู้ชอบหรือเปล่าผมว่าไม่น่าชอบนะครับแต่รสนิยมอย่างนี้เนี่ยฝรั่งเขาก็ชอบใช่ไหมที่เราเห็นกันเนี่ยเวลามีปาร์ตี้อะไรต่างๆนี่เขาก็จะสลับกันนอนสลับอะไรเนี่ยเพราะว่าบรรยากาศอย่างนี้บางทีเราไม่รู้ที่ไหนมีบ้างแต่บอกว่าเวลาเราไปบูชาแบบนั้นปั๊บเนี่ยจะกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องเหมือนเรากำลังเทิดทูนบูชาสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ผิดในหลักการศาสนาไม่มีเงินอยู่ไม่ได้แล้วก็ตีโพยตีพายบูชาเงินนอนบนกองเงินคนมีเงินก็ถือว่าชีวิตเนี่ยราบรื่นชีวิตก้าวไกลชีวิตสบายทำอะไรก็ได้จนลืมพระเจ้าระวังเหล่านั้นเป็นตอกูฏเหมือนกันนะครับฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยอย่าทำให้มันเกินเลยถ้าเกินเลยเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นผู้มีอำนาจเหนือสิ่งที่เรากำลังบูชาที่ถูกต้องก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นนะครับฉะนั้นนบีเนี่ยนะครับรักบ้านของเขามากเสียใจมากร้องแล้วร้องอีกเดินทางไปถึงมะดีนะห์นะครับแล้วก็จะมี ซอบ้านนะครับที่ทิ้งเคยลงทุนมาเป็นเศรษฐีร่ำรวยมากแต่ก็ต้องเดินทางแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าเดินทางแล้วมีเงื่อนไขว่าต้องทิ้งทรัพย์สินทั้งหมดที่มักกะห์ต้องไปแต่ตัวเท่านั้นแต่ด้วยการที่เขาเนี่ยต้องเจริญรอยตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกไม่เป็นไรสิ่งเหล่านั้นฉันทิ้งทั้งหมดให้กับเขาเรียกว่ารัฐบาลมักกะห์ช่วงนั้นครับให้หมดเลยซอฮาบะห์หลายคนที่มีความร่ำรวยต้องทิ้งทรัพย์สินทั้งหมดและไปกับนบีไปอยู่มะดีนะห์และสังคมมะดีนะห์เป็นไงครับมีทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมและสิ่งที่นบีทำอันดับแรกเนี่ยนะครับคืออะไรครับสร้างความรักเวลาคนมักกะห์มาสู่มะดีนะห์ปั๊บเนี่ยสร้างความรักให้เกิดขึ้นระหว่างสองฝ่ายระหว่างคนที่อพยพจากมักกะห์และมะดีนะห์มาเจอกันแล้วก็ให้เขารักกันจนกระทั่งว่าบางคนเนี่ยมีภรรยาหลายคนแล้วก็ต้องหย่าภรรยาคนใดคนหนึ่งออกไปเพื่อแบ่งภรรยาคนนั้นเนี่ยให้กับซอฮาบะห์ให้มีภรรยาได้แบ่งกันนะครับแต่บริบทวันนั้นนะวันนี้ผมว่าไม่มีใครแบ่งวันนี้ไม่มีเพราะเราก็ไม่มีภรรยาสองคนอยู่แล้วนะครับเรามีภรรยาแค่คนเดียวเราก็เลยไม่รู้จะแบ่งให้ใครไม่ได้เลยนะครับ คนเดียวต้องรักจริงด้วยนะครับทีนี้สมัยซอฮาบะห์เนี่ยแบ่งอย่างนั้นเลยนะครับการภักดีของซอฮาบะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและต้องการที่จะทำให้นบีมูฮัมมัดเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในสังคมมะดีนะห์ได้เนี่ยเขาต้องรักกันและนักธุรกิจหลายคนอย่างอับดุลเราะห์มานบินเอาฟเป็นนักธุรกิจที่มีความชาญฉลาดแล้วก็เป็นเศรษฐีมากทำธุรกิจนิดเดียวเองขอให้บอกว่าจะต้องลงทุนอะไรแทนที่เขาจะไปเอาส่วนแบ่งเพราะมีคนรวยที่มะดีนะห์เนี่ยเป็นยังไงครับคนรวยที่มะดีนะห์เนี่ยบอกว่าเอาทรัพย์สินของฉันเนี่ยส่วนหนึ่งให้กับอับดุลเราะห์มานบินเอาฟอับดุลเราะห์มานบินเอาฟบอกว่าไม่เอาช่วยบอกเขาหน่อยว่าตรงนี้ตลาดนัดอยู่ตรงไหนอับดุลเราะห์มานบินเอาฟบอกว่าช่วยบอกหน่อยว่าตลาดนัดตรงนี้ที่เขาทำมาหากินตรงนี้อยู่ตรงไหนช่วยบอกอย่างเดียวและอับดุลเราะห์มานเนี่ยไปทำการค้าและทำการค้าจนกระทั่งเนี่ยนำขบวนอูฐกลับมาเนี่ยฟุ้งทรายฟุ้งขึ้นมาได้ทรัพย์สินมหาศาลเป็นเศรษฐีเลยและมาให้กับท่านนบีมาลงทุนมาช่วยเหลืองานศาสนาเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งที่ลงทุนในหนทางของอัลเลาะห์นั้นอัลเลาะห์จะตอบแทนเขาเยอะมากฉะนั้นตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ผมต้องการที่จะสื่อนะครับว่าร่วมสมัยเราวันนี้เรามีความมั่นใจขนาดไหนนะครับว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราจะไปอยู่ที่นี่เราจะต้องฮิจเราะห์ไปสู่ที่อื่นและเราจะต้องยืนหยัดอยู่ในหนทางของอัลเลาะห์เนี่ยขนาดนี้ไหมเราจะต้องลงทุนในหนทางของอัลเลาะห์ขนาดนี้ไหมถ้าเราไม่ไปไหนเนี่ยเราลงทุนไหมเรากล้าไหมที่จะทำให้เราเป็นคนดีเรากล้าไหมที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยนะครับไปมีความเชื่อมั่นว่าเวลาออกในหนทางของอัลเลาะห์แล้วเนี่ยอัลเลาะห์จะเพิ่มพูนเหมือนกับลูกเขยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุสมานบินอัฟฟานซึ่งเป็นคนที่เขินมากอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยเป็นคนที่เขินนะครับหล่อเป็นคนที่ขาวอมแดงสมาร์ทมีขนเป็นคนตอเอฟเป็นคนชาญฉลาดเป็นผู้ดีเป็นนักธุรกิจนะครับนบีเนี่ยอุสมานคนเดียวที่ได้เป็นเขยนบีซึ่งลูกนบีถึงสองคนซูนุไรสองคนรู้สึกจะเป็นรุกัยยะห์กับอีกคนหนึ่งใครนะสองคนแต่ต้องเสียชีวิตก่อนเพราะอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยชอบอีกคนหนึ่งนะครับในประวัติมีชอบอีกคนหนึ่งแต่ความที่ว่าเขินไม่จีบไม่อะไรเป็นคนแบบสำรวมอ่ะทำมาหากินเป็นคนซื่อตรงเป็นคนแบบยืนหยัดศรัทธาเป็นคนแบบบริจาคไม่อั้นทุกอย่างเต็มที่เรื่องราวการบริจาคอุสมานเนี่ยโอ้โหเทียบกับเรานี่เสร็จเลยนะอูฐไม่รู้กี่ร้อยตัวม้าอีกถ้าเทียบบ้านเรานี่ก็รถเบนซ์ไม่รู้กี่คันบริจาคให้นบีนบีบอกว่าเนี่ยม้าไม่มีจะออกไปที่นั่นเนี่ยไม่มีจะออกไปทำสงครามอะไรต่างใครอยากบริจาคไหมคนอื่นเงียบอุสมานบอกว่าฉันบริจาคอูฐ100ตัวถามอีกไม่มีอีกอุสมานว่า100ตัวถามอีกไม่มี100ตัวพร้อมกับอะไรนะสิ่งที่เป็นจะวางบนอูฐด้วยครับพร้อมอุปกรณ์พร้อมรบเลยอุสมานบริจาคทั้งหมดทรัพย์สินไม่หมดและก็ไม่มีวันหมดคุณสมบัติของอุสมานแต่อุสมานเป็นคนเขินเป็นคนขี้อายนะครับจนกระทั่งนบีมูฮัมมัดเองเวลาอุสมานเนี่ยเข้าไปหานบีนะนบียังเกรงใจต้องรีบครับจะอยู่แบบกันเองต้องรีบไปจัดการตัวเองใส่ให้เรียบร้อยครับเพราะอุสมานจะเป็นคนที่เรียบร้อยครับต้องแต่งตัวให้ดีเขาจะเขินกับลูกเขยคนนี้นะครับอุสมานบินอัฟฟานเคยซื้อบ่อน้ำที่มะดีนะห์เนี่ยแห้งและเศรษฐีเนี่ยบอกว่าบ่อนี้เนี่ยเป็นบ่อของเขามีมูลค่าเท่านั้นเท่านี้และไม่ยอมขายอุสมานไปเจรจาอุสมานซื้อและบ่อนั้นจนถึงทุกวันนี้คนใช้บริโภคครับถ้าใครไปมะดีนะห์ก็จะได้ไปบ่อนั้นนะครับเป็นบ่อที่ทำให้เป็นซะดะกอฮ์ญาริยะห์จนถึงทุกวันนี้นะครับและอีกหลายเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวของอุสมานต้องการจะบอกว่าอุสมานบินอัฟฟานนั้น เป็นคนที่ร่ำรวยเหมือนกับอับดุลรอมานเบนเอาฟที่เป็นซอฮาบะห์เหมือนกันและคนเหล่านี้สัญญาว่าเป็น10คนนะเป็น10คนที่มุบัชชิรีนที่อัลลอฮ์เนี่ยยืนยันว่ารับรองว่าเข้าสวรรค์ครับหลายคนนะ10คนนะซอฮาบะห์ที่จะได้เข้าสวรรค์ถูกรับรองแล้วมีฉายาของตัวเองเรียบร้อยเพราะเขาทำความดีเกินนบีเนี่ยดูอาล่วงหน้าเลยบรรดาซอฮาบะห์เหล่านี้เพราะเขาทำความดีเกินไปนะครับฉะนั้นอับดุลรอมานบินเอาฟก็ทำธุรกิจเป็นแล้วก็บริจาคในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราในสมัยนี้เราก็ต้องอยู่อย่างนั้นด้วยเช่นกันอย่าไปขี้เหนียวอย่าไปแต่ควรที่ต้องจัดการทรัพย์สินของเราเองด้วยนะไม่ใช่ออกทั้งหมดไม่มีกินไม่มีใช้ไม่ได้แต่เราต้องแบ่งทรัพย์สินให้ดีและต้องมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราออกไปสิ่งที่เราอนุเคราะห์สิ่งที่เราให้ใช้สถานที่ทั้งหมดเนี่ยเราหวังความบะเราะกะห์สิ่งที่จะเพิ่มพูนมาด้วยความมั่นใจหนักแน่นขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เนี่ยได้ตอบแทนเราอย่างหนักแน่นด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าการดะอ์วะห์3ประการด้วยกันเนี่ยนะครับตอนนี้ 21:30 แล้วใช่ไหมครับเราเหลือเวลาน้อยนะครับที่บอกว่าให้สอน1วันนะเหลือเวลา 4-5 นาทีนะครับก็คือประการแรกเนี่ยจะต้องเผยแพร่ศาสนาด้วยความชาญฉลาดหรือฮิกมะห์ด้วยวิทยาปัญญาด้วยความรู้ฮิกมะห์แปลว่าทำให้เหมาะพูดให้เหมาะกับสถานที่ครับผมมาคุยตรงนี้ผมต้องคุยแบบให้เหมาะผมไปคุยกับพี่น้องผู้สนใจอิสลามผมต้องคุยให้เหมาะสมผมไปคุยกับตำรวจเวลาสอนตำรวจสัญญาบัตรในเรื่องอิสลามผมต้องคุยกับตำรวจเหล่านั้นเนี่ยให้เหมาะสมใช้วิทยาปัญญาของผมเนี่ยให้เหมาะสมกับบริบทนั้นๆการพูดถึงในเรื่องของการฟัตวาการวินิจฉัยปัญหาไม่สามารถที่จะใช้กับทุกบริบทได้ไม่สามารถที่จะโยนนรกให้กับทั้งหมดทุกบริบทได้ครับต้องดูว่าเหมาะกับโต๊ะเหมาะกับแชร์เนี่ยในบริบทไหนเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยใช้วิทยาปัญญาอย่างไรนะครับวิธีการนะครับสิ่งพวกเราจะได้รับวันนี้นะครับก็คือประการแรกเนี่ยเวลาเราจะพูดจะสื่อสารอะไรต้องดูว่าลูกเราเนี่ยกำลังอยู่ในบริบทอะไรครับสังคมใกล้บ้านเราเนี่ยเขากำลังทะเลาะกันเราไปใส่ไฟแล้วก็ไปบอกอย่าไปอยู่ได้ไหมไปใส่ไฟเขาเลยไม่ได้ต้องให้เขาเย็นก่อนแล้วก็ค่อยๆคุยกันให้เขาดีกันนั่นคือการวิเคราะห์บริบทประการที่สองวัลเมาอิซะติลฮะซะนะห์บทเรียนเรื่องราวดีๆต้องเอาเรื่องราวดีๆเรื่องราวดีๆถ้าไม่ใช่เรื่องราวปรัมปราไม่ใช่เอาความชั่วของใครไม่รู้วันนี้ผมเล่าเกี่ยวกับน้องกลางถนนเนี่ยแสดงว่าเป็นเรื่องราวที่ดีไหมเป็นเรื่องราวที่ดีวัลเมาอิซะติลฮะซะนะห์มันเล่าได้เลยซอฮาบะห์ผมเล่าเกี่ยวกับอับดุลรอมานบินเอาฟเป็นเรื่องดีไหมนี่แหละเมาอิซะฮ์ฮะซะนะห์เป็นบทเรียนเรื่องราวดีๆอุสมานบินอัฟฟานเป็นเรื่องราวดีๆเวลาเราจะเล่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวดีๆต้องไปหาความถูกต้องก่อนว่ามันใช่มันถูกต้องไหมอุมัรอิบนุค็อฏฏอบเนี่ยเป็นคนยังไงถ้าคนไม่รู้เนี่ยก็จะจินตนาการว่าอุมัรน่าจะเป็นคนที่อย่างนั้นอย่างนี้แต่หารู้ไหมว่าอุมัรเป็นคนยังไงเป็นคนผิวแดงอมอะไรอมแดงตาสีแดงสูงจนกระทั่งอุลามะบอกว่าเวลาไปอยู่บนม้าอาหรับเวลาออกรบเนี่ยเป็นม้าที่ใหญ่อยู่แล้วแต่อุมัรไปอยู่บนม้าเนี่ยเหมือนไม่ได้อยู่บนม้าเหมือนอุมัรกำลังยืนบนม้าครับสูงไหมต้องไม่ใช่180แน่นอนร่างอุมัรอิบนุค็อฏฏอบเนี่ยใหญ่ขึ้นม้าใหญ่อลังการน่าเกรงขามทำไมชีวิตอุมัรจะต้องน่าเกรงขามด้วยจะต้องดุดันด้วยเพราะพ่อเขาสอนแบบดุดันเวลาอยู่กับพ่อเนี่ยชอบต่อสู้อ่ะ ชอบไปชกมวยครับเนี่ยมีชกมวยเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันแม่อาจจะชวนไปทำเค้กอ่อนโยนมันก็จะมีบริบทของมันชกมวยป้องกันตัวไปทำเค้กกับคุณแม่ไปทำแกงส้มกับคุณแม่รู้สึกสบายใจไปวาดรูปรู้สึกสบายใจฉะนั้นหลายอารมณ์เหล่านี้แต่อุมัร อิบนุ ค็อฏฏอบเนี่ยพ่อเขาเนี่ยสอนยังไงสอนแบบไม่ค่อยยิ้มครับสอนแบบเอาตัวรอดดุดันต่อสู้กันมีอะไรก็ต่อสู้เอาตัวรอดชกบ้างอะไรบ้างนี่คือพ่อของอุมัรก็เลยทำให้อุมัรเนี่ยเป็นคนดุพอเป็นคอลิฟะห์ก็เป็นคนดุแต่สุดท้ายเป็นคอลิฟะห์และเป็นคอลิฟะห์ที่เด็ดขาดดุด้วยมีแต่คนกลัวอุมัร อิบนุ ค็อฏฏอบตอนรับอิสลามก็อ่อนโยนไหมครับอ่อนโยนมากฟังเสียงกุรอานอ่อนโยนตกเลยฟังเสียงกุรอานฟังเสียงกุรอานอย่างเดียวความหมายเป็นอะไรรับอิสลามอ่อนโยนมากหัวใจเขาอุมัรเป็นคนที่ชอบปรึกษากับเด็กเวลาเดินจะไปราชการแผ่นดินเดินก็เห็นเด็กไปนั่งคุยกับเด็กเด็กบอกได้ไอเดียได้วิสัยทัศน์กับชะบาบต่างๆเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยบางทีต้องถามเด็กเด็กบางทีเขาจะมีมุมมองของเขาสาวๆก็จะมีมุมมองเราต้องฟังเขาฉะนั้นอุมัรตัวอย่างของอุมัรก็คือเขาฟังทุกฝ่ายเวลาเข้าสภาปั๊บเขาก็จะเอาความคิดถือว่าความคิดที่เป็นเก็ตที่สุดเนี่ยเขามานำเสนอแม้ว่าจะเป็นความข้อเสนอแนะของเด็กที่เขากำลังเล่นก็ตามที่เขาพูดกับเขาขึ้นมาเขาเก็ตโอใช่หนูพูดถูกฉันไปพูดในสภาได้เลยนะครับอันนี้คือเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะครับที่อยากจะฝากพวกเราฉะนั้นประการแรกเนี่ยฮิกมะห์วิทยาปัญญาต้องดูบริบทในการสื่อสารร่วมสมัยนะครับประการที่สองต้องเอาเรื่องราวที่ดีวัลเมาอิซะติลฮัสนะฮ์วะจาดิลฮุมบิลลตีฮิอัห์ซันประการที่สามนะครับอัลจิดาลเนี่ยก็คือต้องโต้ตอบด้วยดีไม่ใช่ทะเลาะครับเวลาเราโต้ตอบไม่ใช่ทะเลาะเพราะเราต้องเข้าใจว่าเรากำลังอยู่กับไม่ใช่เฉพาะมุสลิมยิ่งเราทำหน้าที่ในการพูดกับสื่ออยู่ในทีวีอยู่ในงานสุเราหรือเราอยู่ในบ้านของเราเนี่ยคนนี้เรียนวิศวะคนนี้เรียนอียิปต์คนนี้เนี่ยเรียนเคมีวิทยาศาสตร์คนนี้เรียนภาษาอังกฤษเป็นนักรัฐศาสตร์บ้างเนี่ยความคิดอุดมการต่างกันหมดเลยแล้วจะทำยังไงจะเชื่อมโยงครับนั่นแหละบอกว่าการโต้ตอบของคนที่เป็นผู้นำในครอบครัวนั้นต้องดูบริบทว่าถ้าฉันจะพูดกับลูกที่เรียนอียิปต์ต้องพูดแบบนี้ถ้าฉันต้องพูดกับลูกที่เรียนสามัญต้องลูกแบบพูดแบบนี้สุดท้ายแล้วจุดจบของมันก็คือว่าเรามาหาอัลลอฮ์ด้วยกันเรามาหาสิ่งที่อัลลอฮ์จะโปรดปรานด้วยกันนะครับฉะนั้นมารยาทจำไว้นะครับเวลาจะพูดอะไรเราจะสื่อสารอะไรในสังคมร่วมสมัยเนี่ยประการแรกนะครับต้องดูบริบทให้ดีต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้ดีว่าเราควรจะพูดยังไงเหมือนกับที่นบีเนี่ยพูดกับคนที่ปัสสาวะในมัสยิดใช่ไหมครับมันก็มีเรื่องราวตลอดคนที่กำลังปัสสาวะในมัสยิดนบีบอกว่าอย่าเพิ่งไปว่าเขาสอบใบเพิ่งไปไล่เขาให้เขาปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็นบีก็เข้าไปสอนบอกว่านี่เธอมัสยิดเนี่ยเป็นที่ละหมาดนะเขาไม่ทำสกปรกอย่างนี้นะแต่ให้สอบบ้านเนี่ยไปล้างให้เรียบร้อยถามว่าเราจะไล่เขาได้ไหมท่านนบีจะไล่จะบอกซอฮาบะห์ไปไล่เขาไปตีเขาไปเยี่ยวทำไมในมัสยิดละหมาดไม่ดีเนี่ยเราโกรธนะพวกเราโกรธนะสมัยเนี่ยไปเจอคนต่างศาสนิกไปทำอะไรกับเราโกรธแต่นบีบอกว่าอย่าไปว่าเขาให้เขาเรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกับเขาแนะนำเขาตักเตือนเขาแล้วก็สุดท้ายยังไงครับคนนั้นน่ะรู้สึกดีกับอิสลามมากถามว่ารู้สึกดีกับอิสลามแล้วก็รับอิสลามถามว่าลูกหลานของเขาจนถึงทุกวันนี้เป็นอิสลามไหมเป็นอิสลามนั่นคือความรุ่งโรจน์ความรุ่งเรืองของอิสลามที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารที่เราวิเคราะห์ในเรื่องของบริบทของผู้รับสารประการที่สองต้องอะไรครับต้องเอาเรื่องราวที่ถูกต้องดีๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังให้ลูกของเราให้เพื่อนบ้านของเราและประการต่อมาเวลาโต้ตอบเนี่ยอย่างใน Facebook อะไรต่างๆถ้านิ่งได้ก็นิ่งแต่ถ้าโต้ตอบต้องใช้ความรู้ในการโต้ตอบหรือเวลาเราจะพูดกับเพื่อนบ้านกับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องมีสติไม่ใช่ทุกอย่างที่เราคิดต้องพูดต้องโพสต์แต่ทุกโพสต์ทุกคำพูดเนี่ยให้เราคิดฉะนั้นคำนี้แหละที่ผมชอบที่บอกว่าคิดทุกอย่างที่พูดแต่อย่าพูดทุกอย่างที่คิดนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝาก ให้กับพวกเราในช่วงสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณกลุ่มตัรบาวียะห์นะครับแล้วก็บังฟาริบนะครับแล้วก็พี่น้องที่ประสานงานนะครับหลายๆคนที่จริงคุ้นกันหลายๆคนคุ้นกันผมมาบ่อยนะวายเอนี่ก็ถือว่าเป็นคนของวามี่อยู่แล้วนะครับครอบครัววามี่เติบโตกับวามี่ผมก็ทำงานประจำอยู่ที่วามี่นะครับแล้วก็หลายๆคนก็ไปงานวามี่หลายคนนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณทุกคนขอบคุณอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปนะครับที่ เป็นสื่อแห่งความดีงามแล้วก็ทาง New TM บางยูซุฟนะครับที่เราเจอกันทุกงานนะครับที่มาช่วยกันในเรื่องของการเผยแผ่ศาสนาในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับอักูลุกอลิฮาดะวัสซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณครับ